ซึ่งก็มีรายงานเปิดเผยมาว่านักแสดงหนุ่มซงจุงกิถูกจับอยู่ในประเทศผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยในขนาดนี้นักแสดงหนุ่มกำลังอยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการรักษาความปลอดภัยภายหลังจากที่มีผลตรวจออกมาเป็นลบล่าสุดทางต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มก็ได้ออกมาแถลงการยืนยันแล้วตามรายงานว่าวัน2กรกฎาคมก็มีแหล่งข่าวจากตัวแทนในวงการบันเทิงก็ได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาคนรู้จักของซงจุงกิก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิดและซงจุงกิที่ได้พบกับบุคคลดังกล่าวได้เข้ารับการตรวจโชคดีที่ผลตรวจออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างไรก็ดีเขาต้องกักตัวในทันทีในวันที่1มิถุนายนเนื่องจากถูกจัดว่าเป็นผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยภายหลังจากนั้นไม่นานทางด้าน High Story D&Cต้นสังกัดของซงจุงกิก็ได้ออกมาแถลงการชี้แจงถึงการรับมือเพื่อความปลอดภัยของนักแสดงหนุ่มและก็ทีมงานเอาไว้ว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนคนรู้จักของนักแสดงซงจุงกิได้รับแจ้งว่าเขามีผลการตรวจโควิด-19 เป็นบวกดังนั้นเขาจึงยกเลิกการรับงานและก็เข้ารับการกักตัวและก็เข้ารับการตรวจทดสอบเชื้อแม้ว่าผลตรวจออกมาจะเป็นลบแต่เราก็ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อและก็ต้องเข้ารับการกักตัวดังนั้นเขาก็จะหยุดพักตารางการทำกิจกรรมต่างๆลงและปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันโรคเราขอความเข้าใจจากทุกท่านที่ได้สร้างความกังวลให้กับหลายๆคนและเราก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางจากหน่วยงานต่อไปขอขอบคุณครับ